สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับเราทั้งสองคนนะครับในรายการท็อปเฮดไลน์ประจำช่วงบ่ายแก่ๆของวันอาทิตย์ที่6ตุลาคม2567นะครับอยู่ผมอุดรแสงดุลพร้อมพี่สำราญรอดเพชรครับพี่สำราญสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอุดรครับครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่คนไทยทั้งประเทศนะครับโศกเศร้าสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะครับกับเหตุการณ์รถบัสนักเรียนวันที่1ตุลาคมวันที่1ตุลาคมประชุมครม.พอดีก็เหลือเชื่อนะครับมันมาเกิดในเดือนตุลาคมครับแต่นี่จะเกิดเดือน29 30กันยาอะไรต่างๆเหล่านี้นะแล้วกลายเป็นเขาเรียกว่าตุลาวิปโยคกับเหตุการณ์ต่างๆในประเทศไทยเราก็เดือนตุลาในอดีตก็ตุลานี่ครับเหตุการณ์เดือนตุลาก็มักจะมีน้ำตามีเลือดมีความตายมีความสูญเสียครับเนี่ยวันนี้6ตุลาคมที่รายการเราออนแอร์อยู่นี่นี่ในอดีตที่ผ่านมาโอ้6ตุลา2519เนี่ยคุณดูดอนที่ธรรมศาสตร์อ่ะจำได้ไหมจำได้วันนี้ซึ่งเราจะไม่พูดถึงนะครับเพราะเรามีอาการที่เศร้ากว่าแล้วก็จะต้องแปลความเศร้าให้มันเป็นอะไรการผมเบื่อจริงๆคำนี้นะถอดบทเรียนคือเป็นคำแรกที่เวลาเกิดเหตุอะไรถอดบทเรียนถอดบทเรียนเราถอดกันแล้วถอดกันอีกคือมันมีเคสรถตู้มีเคสของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุก็ดีหรือเหตุเพลิงไหม้ก็ดีมาหลายครั้งมากพี่สำราญจนที่สุดว่ามันควรจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นไบเบิลสำหรับการจัดการ ทั้งหมดองค์คาพยพทั้งหมดในแต่ละเหตุการณ์หรือเปล่าจึงเป็นที่มาของการพูดคุยวันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้บอกรถบัสทัศนศึกษาไฟไหม้นะครับแค่เสียใจคงไม่พอแล้วล่ะนี่ขออนุญาตท่านผู้ชมนะทัศนศึกษานะวันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในร่วมที่จะแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงคำที่มันแรงนะ คือจะไม่ซ้ำเติมเหตุการณ์ให้มากมายนักนะเช่นใช้คำว่าบัสมรณะอย่างเนี้ยมันจะดูขึงขังมันดูคือบางสื่อก็ติดนะย่างสดหรืออะไรแบบนี้บนหน้าหนึ่งแบบมีความรู้สึกแบบโหไม่อยากเอาละครับถึงแม้เราจะเบื่อคำว่าถอดบทเรียนนะแต่วันนี้ก็ต้องมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เพื่อจะนำไปสู่สาเหตุที่แท้จริงและเพื่อจะนำไปสู่การป้องกันไอ้สาเหตุนี้ไม่ใช่คำว่าถอดบทเรียนแล้วนะไม่ถอดบทเรียนแล้ว แค่เสียใจยังไม่พออย่ามาเสียใจวันนี้ต้องเอาความเสียใจไปสู่การป้องกันอย่างแค่เสียใจคงไม่พอครับคำของใครนี่ของดร.เอขออนุญาตยืมมาสุชาติชวีครับดร.เอสุชาติชวีรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แต่ที่คนอยากรู้นะผมก็เองก็อยากรู้นะครับเพราะว่าจับแพ้ชนแกะฟังนวลดูนี่นะคุณหนุ่มนะแต่เห็นคุณดูดอนเกาะติดข่าวเรื่องนี้มาผมอยากรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไล่เรียงไปแบบเร็วๆก็แล้วกันเชิญเรื่องท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับเอาละเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเมื่อเวลาประมาณสักเที่ยงครึ่งของวันที่1ตุลาคมนะครับก็เกิดเหตุรถบัสนักเรียนเป็นรถบัสนักเรียนทัศนศึกษาจากโรงเรียนแห่งหนึ่งก็แล้วกันนะฮะที่อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีเป้าหมายของเขามาเขาจะไป2จุดจุดแรกคืออุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะครับจุดที่2ก็คือจะไปที่ศูนย์เรียนรู้กฟผ.หลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องไปกฟผ.ไปทำอะไรไปดูโรงไฟฟ้าเหรอที่บางกลวยเขามีศูนย์เรียนรู้นนทบุรีใช่ครับมีศูนย์เรียนรู้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กๆนักเรียนเข้าไปศึกษาดูงานกันเยอะนะฮะเสร็จแล้วปรากฏว่ารถออกมาด้วยกันทั้งหมด3คันนะฮะพอมาถึงจุดจากอยุธยามาถึงจุดที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตเยื้องๆกับเซียรังสิตมานิดเดียวอนุสรณ์สถานประมาณนะแล้วก็เลยเกิดอุบัติเหตุในรถคันกลางก็คือคันที่2นะครับที่สุดแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดเพลิงไหม้รถอย่างรวดเร็วนะครับมีผู้เสียชีวิต23รายเป็นคุณครู3รายแล้วก็เป็นเด็กนักเรียนตั้งแต่นะชั้นอนุบาลต่อเนื่องจนถึงประถมนะฮะจนถึงระดับมัธยมนะครับก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายนักเรียน20รายนะครับบางส่วนที่หลบหนีออกมาจากรถทันก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรทีมงานเดี๋ยวไปที่กราฟิกนิดหนึ่งนะฮะให้ได้เห็นว่ารถคันนี้เคลื่อนจากไหนมาไหนอย่างไรนะครับโดยกราฟิก GPS นะฮะของรถคันนี้นะครับออกเดินทางตั้งแต่ลานสักนะฮะเวลาประมาณ 5:45 จนมาถึงจุดเกิดเหตุนะครับที่เวลาประมาณเที่ยง9นาทีความเร็วที่รถคันนี้ใช้นะฮะไปเรื่อยๆเลยนะฮะความเร็วที่รถคันนี้ใช้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 60-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เร็วพอสมควรนะก็ช่วงเที่ยงในวิภาวดีมันอาจจะโล่งพี่สำราญมันจะหนาแน่นก็คือช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะฮะที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไปติดตามคนขับรถนะฮะค
คนขับรถเดิมทีเนี่ยชื่อนายสมานมีคลิปลงจากรถมาเสร็จแล้วก็เอาถังดับเพลิงพยายามจะไปฉีดตอนแรกลงจากรถประตูฝั่งคนขับก่อนเพราะว่ารถมันเสียหลักแล้วมันก็ไปเฉี่ยวชนกับรถเบนซ์แล้วก็ไปครูดใส่ขอบทางลากเป็นแนวยาวแล้วก็เกิดประกายไฟขึ้นคนขับรถนะเมื่อรถหยุดคนขับรถเปิดประตูลงมาวิ่งหน้าวิ่งหลังอยู่พยายามในจุดนั้นแหละแล้วก็พยายามที่จะไปปิดวาล์วก่อนไปปิดวาล์วแก๊สนะครับหลังจากปิดวาล์วแก๊สเสร็จเขาก็ไปที่ประตูหลังประตูฉุกเฉินเพื่อจะไปเอื้อมมือเพราะว่ารถคันนี้ออกแบบที่ประตูฉุกเฉินมันเปิดจากข้างนอกมันไม่ได้ถูกเปิดจากข้างในเขาเลยพยายามจะไปทุบแต่ไฟตอนนั้นไฟมันโหมแล้วเขาก็เลยวิ่งมาอีกด้านหนึ่งแล้วก็มาขอยืมถังดับเพลิงของประชาชนทั่วไปแล้วก็พยายามจะไปดับเมื่อเจอเหตุการณ์ที่มันรุนแรงมากขึ้นนะเอาไม่อยู่แล้วก็อาศัยช่วงนี้หายไปหายวับไปเลยหายไปไปโผล่ที่อ่างทองที่วิเศษชัยชาญแล้วก็จับกลุ่มตัวได้นะครับเป็นที่มาของโดน4ข้อหานะครับจากพนักงานสอบสวนสภ.คูคตครับก็ท่านผู้ชมที่ดูเมื่อกี้นะฮะขับรถโดยประมาทหวาดเสียวจนถึงข้อที่4นะครับขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลและไม่หยุดรถให้การช่วยเหลือไม่แสดงตัวและไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานเป็นเหตุให้บุคคลถึงแก่ความตายนี่คือหนีหนีนะคือถ้าไม่หนีไม่หนีก็จะโดน3ข้อหาแต่พอหนีด้วยเนี่ยข้อหาที่4ผมว่านะถ้าจริงๆอยู่ให้จนสุดท้ายนะคือจะโทษจะเบาเยอะเลยอันนี้แหละครับคนเรานะคนเขารับไม่ได้เพราะแบบมันเป็น2สัญชาตญาณนะตอนแรกก็ยังช่วยนะพอสุดท้ายแล้วดูแล้วไม่รู้รับโทรศัพท์ใครหรือเปล่าอันนี้ผมคิดแบบคิดแบบสามัญสำนึกแบบง่ายๆว่ามีใครโทรมาบอกว่าให้หนีมาตั้งหลักก่อนอย่าอยู่นะเว้ยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ก็ให้กฎหมายจัดการแล้วกันครับกฎหมายแล้วก็กรรมเป็นตัวไล่ล่าแล้วกันนี่ไม่ได้มาสาปแช่งหรือมาซ้ำเติมนะครับแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามนี้แหละครับหลังจากที่ตำรวจจับมาจากอ่างทองเสร็จปุ๊บก็ส่งมาที่คูคตสอบปากคำทั้งคืนนะฮะจนมีช่วงนึงนี่เขาบอกว่าเอ้าทำไมถึงหนีเขาบอกว่าเขาไม่ได้หนีเขาพยายามจะเข้าไปช่วยดับไฟและแต่ไฟมันลุกเร็วมากยอมรับว่าตกใจจึงหนีไปบ้านญาติที่อ่างทองไม่ได้คิดหลบหนีแค่อยากไปตั้งหลักเฉยๆส่วนตัวก็รู้สึกผิดอยากจะขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตส่วนหนึ่งรู้สึกน้อยใจผมกาดอกจันไว้น้อยใจนะเพราะตนไม่ได้ตั้งใจให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นส่วนสาเหตุที่ประตูหลังเปิดไม่ได้เป็นเพราะเปลวไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วจนทำอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะรู้สึกน้อยใจเพราะอะไรนี่มันมีเหตุการณ์ตั้งแต่วันอังคารจนมาถึงต่อเนื่องถึงวันอาทิตย์ที่เรารายงานมันเริ่มจะชัดเจนมากขึ้นว่าเพราะแบบนี้แม่เขาถึงจะน้อยใจผมตั้งเป็นคำถามไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาขยายหาคำตอบกันใช่ๆนะฮะหลังจากนั้นเองกระบวนการของการแบ่งออกเป็น2ส่วนเนาะส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเยียวยาหรือขนร่างกลับไปประกอบพิธีบำเพ็ญศาสนาอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับก็ดำเนินไปเรื่องของการเยียวยารัฐบาลภาคส่วนราชการประกันต่างๆนานาก็ว่าไปนะฮะมันมี2คำถามที่คนถามคำถามกันในโลกออนไลน์พี่สำราญ1มีความจำเป็นที่โรงเรียนต้องไปจัดทัศนศึกษาหรือไม่แบบเนี้ยนะฮะเอาลูกเอาหลานเข้าไปดูงานเกิดอุบัติเหตุต้องเสียชีวิตครั้งใหญ่แบบนี้หรือ2รถมันพร้อมมันเหมาะที่จะเอามาวิ่งเอามาให้บริการหรือเปล่าเพราะจากข้อมูลที่เรารายงานที่ได้ข้อมูลมาเนี่ยนะฮะเพราะว่ารถคันนี้มีการจดทะเบียนมาตั้งแต่ปี2513นะฮะ2513ทีมงานลงไปดูที่กราฟิกก็ได้นะฮะอายุรถก็คือ54ปีอายุรถ54ปีเกือบเท่าในสำราญอยู่ในสภาพวิ่งจริงได้เหรอพี่สำราญ54ปีคือมันแล้วแต่นะถ้าตัวถังรถถ้าหลังคารถอะไรนี้ก็โอเคครับไอ้สำคัญคือเครื่องยนต์กลไกไอ้ตรงนี้แหละคุณหนุ่มนะระบบเบรกระบบความพร้อมระบบช่วงแชสซีต่างๆโอ้โหไอ้นี่แหละคือหัวใจนะนี่นะฮะเนี่ย19กุมภาพันธ์2513อายุมากกว่าคุณอุดรโอ้โหกี่ปีเนี่ยอายุมากกว่าผมเยอะเป็น10ปีอ่ะ นะฮะแล้วก็ไปจดอนุญาตขนส่งเป็นผู้ประกอบการนะครับก็ตั้งแต่64จะสิ้นสุดก็คือ69นะฮะรถไปจดทะเบียนใหม่เมื่อปี2561เดิมทีรถคันนี้คือรถ Isuzu นะฮะเก่ามากและใช้สภาพไม่ได้เขาก็ซื้อเล่มเขาก็มีแชสซีที่เป็น Isuzu อยู่เนี่ยเลขแชสซีตัวนี้หลังจากนั้นก็มาต่อรถใหม่แล้วก็เอาไปใส่เครื่องเบนซ์นะฮะใส่เครื่องเบนซ์รถก็เลยไปตีตาเบนซ์แต่แชสซีนี่เป็นอีซูติดแก๊สแจ้งว่าติดแก๊สเป็นก๊าซ N
CNG นะฮะขออนุญาตเนี่ย6ถังมีวิศวกรรับรองก็คือบริษัท Alternative Resource Engineering จำกัดติดอนุญาตให้ติดได้6ถังติดจริงเท่าไหร่ครับติดจริง11นะฮะ11โอ้โหรองรับผู้โดยสาร41บวกสระตะนะผู้ที่อยู่บนรถเกิน41แล้วขนส่งทางบกรู้ไหมเนี่ยจะรู้มาตอนเกิดเหตุนี่แหละตรวจสภาพครั้งล่าสุด23พฤษภาคม2567และจะสิ้นสุดอายุภาษีก็คือ30มิถุนายน2568ตรวจสภาพครั้งล่าสุดก็ต้องรู้เสียว่ามี11ถังอ่ะนี่เป็นคำถามพี่สำราญวันก่อนเมื่อวันพฤหัสผมให้นักข่าวท็อปนิวส์ไปที่ขนส่งที่สิงห์บุรีไปคุยกับผอ.ขนส่งผอ.ขนส่งนายช่างยืนยันว่ารถคันนี้มาเนี่ย6ถังเอาคอเป็นประกันยืนยันว่ามา6ถังไม่ได้มาไม่ได้มี6ไม่ได้มี11แล้วมาเอื้ออำนวยความสะดวกให้เป็น6ไม่มีเลยมา6ถังตรวจ6ถังแล้วไปเกิดเหตุมี11ถังแปลว่าไปต่อเติมหรือเปล่าพี่สำราญอันนี้ก็คนรู้กันทั้งประเทศแล้วตอนนี้นะอยู่แล้วนะฮะนะเพราะว่าว่ากันอย่างถึงที่สุดนะอย่างที่คุณหนุ่มกำลังจะเล่าต่อไปเนี่ยนะครับจริงๆบริษัทนี้มีรถมากกว่า3คันใช่มั้ยมีรถ6คัน6คันมีรถ6คันรถ6คันเนี่ยนะเอาบริษัทก่อนบริษัท